ไม่มีวัตถุมงคลไม่มีซองขาวไม่มีกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญมีเพียงแค่การกระทำในปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้เบิกบานและเสกสร้างพุทธคุณขึ้นในจิตใจพุทธคุณที่ไม่ใช่ความคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมโชคลาภหรือค้าขายพุทธคุณที่ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์เร่โชว์และนี่คือพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่47งานปฏิบัติธรรมที่ไม่มีการหลับตานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเพราะนี่คืองานถือศีล8ที่มีสมาธิเดินทางไปพร้อมกับวิถีชีวิตเพื่อให้เป็นชีวิตที่มีปัญญาอย่างพุทธงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่47จัดขึ้นณบวรปฐมอโศกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในวันที่5มีนาคมถึงวันที่11มีนาคมซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์เดินทางมาให้กำลังใจลูกๆชาวอโศกที่มาร่วมงานถึงบวรปฐมอโศกโดยในวันแรกเป็นการเปิดงานและปฏิญาณตนถือศีล8โดยมีหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์กล่าวโอวาทเปิดงานและพาญาติธรรมชาวอโศกกล่าวคำปฏิญาณตนถือศีล8ในภาคค่ำเป็นการปฐมนิเทศโดยท่านสมณะเดินดินติขวิโรสมณะบินบนธีรจิตโตและท่านสมณะพื้นฟ้าอนุตโรซึ่งมาบอกกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาตนจากศีล5สู่ศีล8ซึ่งมีความจำเป็นกับเพื่อนมนุษย์อย่างมากเพราะยิ่งเรามีศักยภาพในการควบคุมตัวเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับโลกมากเท่านั้นเพราะความก้าวหน้าของชาวอโศกก็ยังเป็นแหล่งพลังใจสำคัญสำหรับหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ที่จะทำให้ท่านมีอายุที่ยืนยาวและแข็งแรงเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของบวรปฐมอโศกที่จะได้ต้อนรับหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์โดยกิจกรรมในช่วงงานจะเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งก่อนเวลา 4:00 น.สารวิหารก็จะเต็มไปด้วยญาติธรรมที่สมาทานศีล8มานั่งรอสวดมนต์ทำวัดเช้าในเวลา 4:00 น.และรับฟังการแสดงธรรมจากท่านสมณะสิกขมาสที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแยกย่อยสภาวะธรรมให้ผู้ที่มาร่วมงานที่บวรปฐมอโศกและทางบ้านในขณะเดียวกันพ่อครัวแม่ครัวก็กำลังนวดอยู่กับการเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงญาติธรรมที่มาถือศีล8จำนวนนับร้อยโดยผลัดเปลี่ยนเวรกันไปตามแต่ละบวรโดยมีป้าสิงเกื้อชาวหินฟ้าเป็นผู้จัดสรรดูแลนอกจากญาติธรรมแล้วก็ยังมีพี่ศิษย์เก่าสัมมาสิกขาปฐมโศกมารับผิดชอบการปลอกผลไม้ขึ้นศาลาตั้งแต่มะละกอยันมะพร้าวพี่ศิษย์เก่าก็ช่วยกันอย่างสามัคคีและปราณีตเพราะแม้จะไม่ใช่ศิษย์เก่าทุกคนที่สมาทานศีล8แต่การได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งพลังส่งแรงใจผ่านผลไม้ไปให้อาที่กำลังตั้งใจพัฒนาตนก็มากเพียงพอแล้วหลังจากธรรมวัดเช้าชาวอโศกและญาติธรรมก็จะเริ่มตั้งแถวตลอดถนนเส้นหน้าสารวิหารยาวไปจนถึงหลวงปู่วิชิตอวิชชาการใส่บาตรนอกจากจะเป็นการรักษาพุทธประเพณีเอาไว้แล้วยังเป็นการทำทานซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ต้องทำควบคู่กันไปกับศีลจนเกิดเป็นภาวนาใหม่โดยการใส่บาตรในทุกเช้าก็จะมีตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและคึกคักซึ่งความยินดีนี้เองก็เป็นพลังสำคัญที่จะพาญาติธรรมให้รักษาศีล8ข้อได้จนจบวันในระหว่างที่รอขึ้นศาลาฟังเทศก่อนชันอยู่นั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการลงชื่อเยี่ยมชมฐานงานต่างๆที่ประชาสัมพันธ์โดยได้พี่ๆศิษย์เก่าสัมมาสิกขาปฐมอโศกมาประจำการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆรวมถึงบริการหนังสือและอาหารพืชทางใบให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยบางคนก็เลือกที่จะมาออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายควบคู่ไปกับจิตใจให้สามารถช่วยงานหลวงปู่ไปได้อีกนานๆโดยได้ท่านสมณะกอบชัยธรรมาวุฒโธเป็นผู้พาญาติโยมออกกำลังกายและในขณะเดียวกันน้องๆนักเรียนสมาชิกขาสันติอโศกก็กำลังทยอยจัดเรียงอาหารขึ้นศาลาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ก่อนที่จะถึงเวลาแสดงธรรมก่อนฉันในเวลา 9:00 น.ศาลาวิหารแห่งนี้ก็จะกลับมาแน่นหนาอีกครั้งโดยญาติธรรมที่มารอร่วมรับฟังรายการแสดงธรรมก่อนฉันที่แต่ละวันท่านสมณสิกขมาสจากบวรต่างๆก็จะมาอธิบายขยายความทั้งสภาวะและหัวข้อธรรมต่างๆในระหว่างที่ประเคนอาหารบวรที่รับผิดชอบอาหารแต่ละวันก็จะนำเสนอเมนูต่างๆซึ่งในงานนี้ก็จะได้รับประทานอาหารครบกันทั้ง4ภาคถือว่าเป็นความหลากหลายที่ลงตัวอย่างมากในช่วงบ่ายก็เป็นช่วงเวลาของการย่อยธรรมะและเดินเยี่ยมชมฐานงานโดยการย่อยธรรมะจะเป็นการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันของท่านสมณสิกขมาสทั้งที่ศาลาวิหารชั้น3ศาลางานและศาลากลั่นขวัญซึ่งที่เหลือท่านสมณะจะพาญาติธรรมที่ลงทะเบียนไปเยี่ยมชมฐานงานต่างๆของบวรปฐมโศกไม่ว่าจะเป็นฐานกิจถั่วฐานศาลาค้าฐานโรงปุ๋ยและอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะที่เนินพอกินซึ่งทางชุมชนจัดรถ6ล้อถึง2คันเพื่อบริการรับส่งพี่น้องญาติธรรมไปเยี่ยมชมสวนผลไม้และแปลงผักขนาดใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยจุดเช็คอินใหญ่ๆของเนินพอกินก็คงจะหนีไม่พ้นสวนทุเรียนที่ปลูกคู่ไปกับต้นทองหลางและสวนองุ่นไร้สารพิษที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนอกจากนี้ก็ยังมีโต๊ะปลูกผักและโรงเรือนปลูกผักอีกซึ่งทั้งหมดนี้ก็เตรียมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องกสิกรต่อไปในเวลา 18:00 น.คืออีกหนึ่งช่วงเวลาที่นับได้ว่าสารวิหารมีผู้คนอุ่นหนาฝาคลั่งเพราะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สมณพุทธรักษ์มาแสดงธรรมวันเว้นวันสลับกับรายการที่อัดแน่นด้วยสาระอย่างเช่นรายการกสิกรรมมุ่งเป้าที่พาไปดูสวนผักผลไม้ที่ใช้ธรรมชาติดูแลรักษากันเองโดยไม่พึ่งพาสารเคมีรายการข้าขอลิขิตชีวิตข้าเองมีสัมภาษณ์ปฏิบัติกรที่รับประทานอาหารมังสวิรัตแล้วสุขภาพยังแข็งแรงซึ่งวันที่สาระคึกคักที่สุดก็คงหนีไม่พ้นวันมาฆบูชาซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธแต่แม้ว่าชาวอโศกที่มารวมตัวกันจะไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหมดแต่ทุกคนที่มาขึ้นสาราวิหารแห่งนี้ก็ล้วนต้องการที่จะพัฒนาตนให้หมดจากกิเลสด้วยกันทั้งนั้นและในวันที่9มีนาคมท่านสมณะกรรมกรกุสโรได้นำขบวนนักบวชและญาติธรรมเดินเยี่ยมชมในชุมชนผ่านไปยังคุ้มต่างๆของบวรปฐมโศกจนรอบหมู่บ้านและเดินออกถนนไปยังโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินเพื่อไปดูที่ดินแปลงใหม่ที่เพิ่งซื้อซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับญาติธรรมได้เดินแถวไปตามถนนสู่โรงปุ๋ยพลังแผ่นดินซึ่งกิจกรรมตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายก็ได้ทีมงานศิษย์เก่าและญาติธรรมช่วยกันบันทึกและถ่ายทอดสดรายการต่างๆตลอดทั้งงานผ่านช่องทางบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติซึ่งบรรยากาศของงานนี้เรียกได้ว่าอบอุ่นอิ่มเอมและเป็นอิสระอย่างมากซึ่งเป็นภาวะของศีลที่ปฏิบัติจนเข้าถึงความเป็นภาวนาใหม่และความเป็นปกติแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติสมาธิแบบลืมตาที่มีสติเรียงร้อยศีลไว้ทุกย่างก้าวสติที่ไม่ได้มีแค่ตอนหลับตาแล้วหายใจแต่เป็นสติที่ได้จากการเท่าทันอารมณ์ในชีวิตจริงชีวิตที่ตื่นมารับรู้ผัสสะและยังเบิกบานเจริญธรรมสันติครับ